มีคนชอบคุณอัปโปอีกคนนึงใครในที่สุดก็ได้เบอร์คุณอัปโปมาแล้วคุณอัปโปเลิกกับอดินแล้วมาคบกับอิงเธอนะคะฮะร้อยวันพันปีไม่เห็นมึงจะโผล่หน้ามาร้านกูหรือว่ามึงหลบหน้าใครนะคุณเหมืองไม่มีอะไรแล้วขอตัวปล่อยคุณฟังนะผมทำดีกับคุณแค่นิดหน่อยอ่ะไม่ได้แปลว่าเราดีกันแล้วจนกว่าจะได้รักกันคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus